พอจะเล่นน้ำแล้วเด้อใครจะไปเล่นบ้างเร็วไปเตรียมชุดมาเดี๋ยวจะเล่นน้ำแล้วน้องไปเตรียมเกมไปเล่นน้ำไปชุดนี้ก็ได้นี่ลงชุดนี้เลยขับพ่อที่จะเสียเปล่าเนี่ยหัวตกนี่นะเยอะมี2ตัวกระโดดขึ้นกระโดดขึ้นบนเรือ2ตัวยังไม่มีเอาไปแล้วยังดีนะมือไม่ถึงแผลโอ้พัดตัวเลยคนนี้มือโดนไล่บาดไอ้นี่ช่อนทะเลไอ้ช่อนเลยให้เลยตัวเดียวหอมแบบทำเราวาดเลยเจ็บไม่เหมือนข้าวสารนะเจ็บไม่เหมือนข้าวสารเลยเจ็บเหมือนข้าวสารนะครับต้นทะเลนะเราว่านย่างเนาะอันนี้เราจะย่างเกลือนะครับตอนนี้เราจะย่างเกลือแล้วก็ย่างแต่ที่ตู้ซาลูดีมือเห็นแล้วนี่โดนท่านโดนแต่ก็ไม่มือแค่เวิร์มเราถ่ายอย่างนั้นลูกไปเอาเลยเปล่าอ่ะหัวดูเหงื่อนะหัวเหงื่อมันมองทะลุทางนี้เลยเหงื่อแดงนะครับมีปลาสดยิงเหงื่อแดงเลยครับมาแค่เหนือตัวสิไม่ได้ฮะมาจะช่อนทะเลช่อนทะเลช่อนทะเลตกได้หรือไม่หัวเขาโอ้โหโอ้โหตกได้แล้วกระโดดขึ้นเรือสองตัวเรือพายไม่ต้องพายไม่ต้องอีกสองตัวอีกสองตัวต้องเลยแง่ได้หายเลยนี่เขาเรียกว่าช่อนทะเลครับเราว่านย่างหม้อตกได้ในวันนี้อ่ะมีหลายวันนะยังไม่ลงหนองแข้งเลยลงหนองแข้งอันนี้ไม่ได้เลยเราไปบ้านคืนบ้านกับทางห้องหม้อโอ้กว่าพี่10นี่ตัวละ 1,400 ตัวเนี่ย 1,400 ทางโน้นด้านโน้นมองเห็นอยู่อ่ะมันมองเห็นอยู่แล้วทางโน้นแหละพอหัวมันก็อ๋อตัวนี้สบายแต่พอโอ้มันก็ตั้งวงคนนี้แค่ขนาดกับทีมก็แค่กำลังมั่งเออมันก็ทีบ้านเลยตัวใหญ่ๆก็นัดนี่ถ้าตัวเล็กๆก็นัดแค่นั้นปลาเบ็ดเป็ดเปล่าทำกันบนใดเยอะไปแล้วฮะซูชิไอ้ตัวเล็กปลาซูชิประมาณนึง
ตัวเริ่มนิ่มนะที่ยังแข็งอยู่เลยก็นั่นแหละธรรมชาติของมันนี่เขาแช่แข็งแต่รับรองสดนะเหงือกแดงเล่าแล้วนี่นะตอนเขาเกี่ยวนี่มาชกครับปลาเบ็ดนี่ตัวขนาดดึงคนจมน้ำเลยเนี่ยดึงคนตกเรือเลยนะชกมาสองล่างโอ้โหตัวอะไรก็นี่ตัวอะไรก็นี่บาดมั้งใต้เบ็ดบาดมั้งฟันไม่คมมานะแล้วเดี๋ยวลูกไปพาเพื่อนไปยกเตาบาร์บีคิวมันได้ไหมที่เป็นสีเงินนั้นนะปลากระพงเป็นโคนห้างตอนนั้นฐานเรายังอยู่นะที่ซื้อมาล่าสุดนะฐานกระสอบนึงอะรู้ไหมว่าอยู่ไหนเดี๋ยวเอามาตั้งนี่เดี๋ยวย่างซดซดอะไรทำไม่กันเองปลาไม่ได้แข็งแข็งเลยจริงเหรอครับปลากินยากนี่ก็แช่น้ำแข็งอบน้ำแข็งลูกกี้วัดเก่งโตลุงมากินด้วยนะพ่อของคุณมาตอนเย็นทำกินตอนเย็นไปไหนเอ๊ะรถจะไว้ใช้งานแขกและไล่คนนั่นหลังเขาปึ้งเลยรถตอนนี้ไม่มีแต่ละแต่ยังรถตอนนี้แค่หนังแค่แหละแค่นี้แค่ยังตาไม่หลับเฮ้ยรถตอนแรกเนี่ยน้องน้องชี้ไม่ชี้รถตอนแรกดีมากน่าจะฮะเก่งเฝ้าที่เศร้า